นี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีจำนวนมากกว่า50แห่งสามารถใช้ยินดีต้อนรับสู่สิทธิ์ปักเชียงรายนะครับผมแหล่งเกษตรกรรมสถานท่องเที่ยวและดอกไม้นานาพันธุ์ในพื้นที่ทั้งหมด 8,700 ไร่นะครับวันนี้เราจะไปจุดสวนสัตว์ก่อนนะครับแล้วก็จุดชมวิวบนราชาไทยนะครับขวามือจะเป็นมะเฟืองยักษ์หวานนะครับมะเฟืองมาเลย์นะครับผมถัดจากมะเฟืองขวามือตัวนี้จะเป็นต้นพุทรานะครับเป็นพุทราซึ่งนะครับพุทราจังหวัดนะครับเดี๋ยวนี้ออกลูกแล้วนะครับข้างในเราปลูกอีก60ไร่ด้วยกันนะครับในส่วนต้นไม้นะครับสองฝั่งข้างทางตัวนี้นะครับจะเป็นต้นชมพูพันทิพย์นะฮะหรือว่าเป็นดอกซากุระเมืองไทยนะครับโลกนะครับมีหงส์ที่โลกที่64ตัวอาศัยในทะเลสาบ101ไร่นะครับจุดนี้มีกิจกรรมให้หางปลาด้วยนะฮะตัวทางด้านขวามือกล้วยหอมทองนี้นะครับปกติแรกๆเราจะเอาส่งกีฬาโอลิมปิกญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวนี้เราขยายนะฮะน้ำมีออเดอร์สเปนเซ็ตด้วยนะครับกล้วยหอมนะครับขวามือตัวนี้จะเป็นกล้วยหอมทองตัวนี้จะเป็นส้มโอหวานนะครับทับทิมสยามนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นทุเรียนนะครับพันกัดยาวนะครับถัดมาจะเป็นมะยงชิดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมะม่วงมหาชนกมีกระท้อนหวานมีอะโวคาโดนะครับอันนี้ยังไม่ออกผลนะครับส่วนด้านบัวนะครับอันนี้เราจะส่งขึ้นร้านอาหารคุ้มลงนะครับปกติขวามือตัวนี้จะเป็นจุดฟาวูบูมนะครับผมที่เราขวามือนะฮะเขียวๆตัวนี้จะเป็นดอกทานตะวันนะฮะยังไม่ออกดอกนะครับเราทำสะพานนะครับไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เขาก็จะออกดอกนะฮะมารับงานบนรูนะครับผมปกตินะฮะจุดนี้จะเป็นจุดชิงช้านะครับผมตัวนี้มีในส่วนของดอกข้างหลังจะเป็นคอสมอสนะครับตรงนี้นะครับแล้วที่เราถ่ายไว้ตรงนี้นะครับเราเตรียมดินนะครับปูส่วนของช้างญี่ปุ่นนะครับเพิ่มเติมขึ้นนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไร่ชานะครับจะเป็นช้างที่ซุนหลงจากไต้หวันนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือช้างอุลงเบอร์12นะครับอันนี้จะเป็นโครงการที่1 200ไร่นะครับเราจะมีช้างอุลงเบอร์12เราจะเก็บยอดชาทุกๆ45วันส่วนด้านหน้าด้านบนตรงนู้นจะเป็นหลังร้านอาหารภูพิลมนะครับเดี๋ยวจุดที่2เราขึ้นไปถ่ายรูปในส่วนของจุดข้างบนนะฮะจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเป็นจุดร้านชาไทยนะครับอยู่ข้างบนนะครับแรกเราจะมีโรงงานอบชาอยู่2โรงงานนะครับรองรับชาละ 3,300 กิโลกรัมต่อวันนะครับในส่วนสิงห์ปราศเชียงรายนะครับพื้นที่ 8,700 ไร่จะครอบคลุมได้4ตำบลนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปในตัวอย่างพารานะครับช่วงนี้นะครับเขาจะในส่วนของไฟเขาจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของยางพารานะครับอันนี้จะเป็นอุโมงค์ยางพารานะครับยางพาราเขาจะปลูกเยอะที่สุดนะครับปลูกในพื้นที่ทั้งหมด 2,700 ไร่ด้วยกันนะครับสองสายพันธุ์ที่เรานำมาปลูกก็จะมี RRIP251 มาจากภาคใต้นะครับแล้วก็ RRIM RRIF600 มาจากประเทศมาเลเซียนะครับแรกเราจะปลูกทั้งสองสายพันธุ์นะครับการเปิดหน้ายางจะให้ชาวบ้านใกล้เคียงมาเป็นส่วนร่วมนะครับเพื่อกระจายรายได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวใบมันจะร่วงร่วงจนหมดต้นนะครับเหลือแต่ดอกสีเหลืองทองมาทดแทนนะครับผมเดี๋ยวนี้จะเป็นดอกไม้ของจังหวัดนครนายกนะฮะดอกสุพรรณิกานะครับ
ดอกฝ้ายคำดอกสุพรรณิกาเอม้าตูนี่หนูแคทตี้ดีซาร่าเมกาตายมีเต่ามนุษย์ลุงมีนกแก้วสมคอนองแก่นะครับในส่วนทางด้านขวามือจะเป็นยีราฟฟ้าลายนะครับเดี๋ยวรถจะมาจอดรอข้างล่างจะเป็นสัตว์เล็กนะครับเดี๋ยวไปกลับรถข้างล่างก่อนนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นวาจูซี่คาวนะครับจากแอฟริกานะครับเดี๋ยวนี้เอาลูกมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปกลับรถก่อนเดี๋ยวพึ่งลงนะครับอันนี้เป็นม้าโทนี่นะด้านหน้านี่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับใครจะเข้าห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจอดให้น้องๆได้ลงข้างบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะไปรอด้านล่างที่เป็นสติ๊กนะครับเดินลงไปนิดเดียวนะครับผมสูงเท่าน้ำตาลเลยอ่ะสูงเท่าน้ำตาลเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะมีหลุดข้อมาตัวหนึ่งค่ะจากวันนี้นะครับวันที่14ถึง18กุมภาพันธ์นะครับกลางคืนมันจะมีคอนเสิร์ตนะฮะ5วัน5คืนด้วยกันนะครับแอร์เพลนด้านซ้ายมือจะมีเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์และเบียร์สดจำหน่ายตอนเย็นนะครับปิดประมาณ3ทุ่มนะครับผมจุดนี้สามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาได้นะฮะตอนเย็นๆจะมีคนพาครอบครัวมากินมาเที่ยวมาออกกำลังกายกันจุดนี้นะฮะจุดนี้สามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจะผ่านจุดนี้นะครับแล้วก็ไปจุดสุดท้ายก็เป็นจุดชมวิวบนร้านชาไทยนะครับผมใต้ฐานซิปไลน์หูสลิงทางด้านขวามือจะมีพิซซ่าเตาถ่านจำหน่ายด้วยนะครับก็สามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาได้เอารถมาจอดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยThank you.